ลังจากการแข่งขันฟุตบอล FA Cup จบลงไปกระแสข่าวที่ผมกระนำว่าไม่ว่าผลงานของนัดนี้จะเป็นเช่นไรฟันเก่าจะทำผลงานได้น่าประทับใจมากน้อยเพียงไหนแต่คำสั่งสุดท้ายก็คือคำสั่งสุดท้ายว่าฟันเก่าจะโดนปลดและผู้ที่จะมาสานต่อความยิ่งใหญ่ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลผู้ที่เรียกตัวเองว่าสเปเชียลวันโจเซ่มูรินโญ่วันนี้สกู๊ปพิเศษของเราจะพาไปรู้จักกับกุนซือที่มีชื่อว่าโจเซ่มูรินโญ่ทำไมรับกุนซืออย่างมูรินโญ่ถึงเหมาะที่จะคุมทีมมากกว่าฟันเก่าหรือทายาทอสูรอย่างไรอันกิ๊กและผลข้างเคียงของการมาของมูรินโญ่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างในโอลด์แทฟฟอร์ดร่วมกันหาคำตอบต่างๆได้ในสกู๊ปพิเศษ Welcome to Jose Mourinho ตัวทีมงานคนคลั่งผีมูรินโญ่เป็นกุนซือแดนฝอยทองซึ่งประสบการณ์คุมทีมก็ผ่านมามากมายไม่ว่าจะเป็นการคุมทีมอย่าง FC Porto ที่ทำให้โลกรู้จักมูรินโญ่มากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นทีมล้างแชมป์อย่างอินเตอร์มิลานหรือเชลซียักษ์ใหญ่แห่งเกาะอังกฤษหรือจะเป็นสุดยอดทีมอย่างเรอัลมาดริดกุนซือพระเจ้าผมขาวก็เคยคุมทีมแล้วเช่นกันมูรินโญ่เกิดที่ตูบันประเทศโปรตุเกสเริ่มแรกมูรินโญ่เป็นผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางโดยมูรินโญ่เริ่มเข้าสู่วงการกุนซือด้วยการตามติดเซอร์บ๊อบบี้ร็อบสันผู้เป็นตำนานอันยิ่งใหญ่ของปีศาจแดงโดยเริ่มแรกเป็นเพียงแค่ผู้แปลภาษาโปรตุเกสให้กับทันเซอร์บ๊อบบี้เท่านั้นและก็ได้เดินทางไปเรียนรู้วิชามานจากยานแม่อย่างบาร์เซโลน่าก่อนที่จะมารับงานเต็มตัวครั้งแรกกับการคุมทีมเบนฟิกาในปี2000โดยสามารถพาทีมจบอันดับที่5ของลีกโปรตุเกสได้สำเร็จหลังจากนั้นก็เริ่มฉายแววขึ้นมาเรื่อยๆจนมาเป็นปังกับ FC Porto ในปี2004มูรินโญ่ก็สัมผัสแชมป์ใบแรกในชีวิตการคุมทีมเมื่อพาทีมปอร์โต้เถลิงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการเอาชนะทีมอย่างโมนาโกไปต่อมาก็ยังคงได้แชมป์อยู่ร่ำไปส่วนผลงานในการคุมทีมบนพื้นแผ่นดินอังกฤษมูรินโญ่เคยคุมทีมเชลซีมาแล้ว2ครั้ง2คราแล้วก็ไปทำให้เหล่าแฟนๆสิงห์บูต้องผิดหวังเพื่อสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จทั้ง2ครั้งที่คุมซึ่งถึงแม้ว่ามูรินโญ่จะมีข่าวเสียหายมากมายนับไปถ้วนผมถึงเคยมีปากเสียงกับกุนซือหน้าเหี่ยวอย่างอาร์เซนเวนเกอร์มาแล้วด้วยทำให้บอร์ดบริหารบางคนของยูไนเต็ดไม่กล้าที่จะไว้วางใจมูรินโญ่ให้มาคุมทีมแมนยูเพราะกลัวว่าเจ้าตัวจะทำเรื่องบัตรสีประเถลิงในโลกนครแห่งความฝันที่มีประวัติอันยาวนานแต่ถ้าชั่วโมงนี้ไม่เลือกมูรินโญ่แล้วก็คงไม่ต้องไปหวังอะไรกับการได้แชมป์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าทัวร์เอฟเอคัพหรือทัวร์มิกกี้เมาส์นั่นเองและอีกอย่างบอร์ดบริหารก็ยังไม่เปิดใจยอมรับในตัวของมูรินโญ่คือมูรินโญ่มักจะกว้านเงินซื้อนักเตะมากกว่าไปเก็บเกี่ยวผลผลิตจากอะคาเดมีของสโมสรซึ่งจากวันที่ผ่านมายูไนเต็ดไม่เคยที่จะทอดทิ้งเหล่าเด็กผีขนองศึกพวกนี้เลยสักครั้งและไม่แน่ว่าการมาของมูรินโญ่เหล่าดาวรุ่งในยุคของฟันเก่าจะยังคงได้สานต่อผลงานจากซีซั่นนี้หรือไม่แล้วถ้าไม่พวกเขาจะไปอยู่แห่งไหนแล้วจะไปเผชิญชะตากรรมอย่างไรสุดท้ายผลงานปีหน้าคือเครื่องมือพิสูจน์ทุกอย่างว่าฝีมือระดับบรมกุนซือทศวรรษนี้อย่างโจเซ่มูรินโญ่จะสามารถต่อกรกับทีมอื่นๆในลีกได้หรือไม่และสุดท้ายมูรินโญ่นั่นหรือนี่คือคำตอบของสาวกผีแดงถึงแม้จะสูญเสียเอกลักษณ์การบุกแบบลืมตายกลายสภาพเป็นการเช่ารถบัส3คันมาอุดแนวรับอย่างที่มูรินโญ่ชอบใช้ในเชลซีแฟนบอลจะยอมรับมันได้หรือไม่ถ้าเอกลักษณ์ของเราจะหายไปตลอดกาล